หลังจากที่เราวางตัวคอมโพเนนต์ตัวไอคอนของตัวพราม NG มาแล้วรู้สึกว่ามันลอยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แถมนิดนึงแล้วกันเราสามารถปรับสไตล์นะครับเป็นให้มันเป็น vertical alignment นะครับให้มันมาอยู่ตรงกลางได้ก็คือไอ้ vertical แปลว่าแนวตั้งใช่ไหมเอาตัวไอ้ตัวเนี้ยเอามาอยู่ตรงกลางนะครับก็คือเราสามารถเซตให้มันมาอยู่ตรงกลางตัวอักษรได้นะครับจากเซตแค่นี้ครับแล้วก็กดเซฟไอ้ตัวการ์ดตัวเนี้ยมันก็จะหล่นลงอยู่ตรงกลางซึ่งมันก็ดูดีขึ้นนะครับเอาล่ะทีนี้ต่อไปอาจารย์จะใช้จะพาไปเล่นตัวฟอนต์ตัวอื่นนะครับหรือว่าไอคอนแบบอื่นที่เขาใช้กันจริงๆอ่ะเวลาเขาใช้กันนะเขานิยมใช้กันนะครับก็จะมีฟอนต์หรือไอคอนชุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าฟอนต์ออลซัมนะครับฟอนต์ออลซัมซึ่งอาจารย์จะลองเสิร์ชนะครับเป็น Angular Font Awesome นะครับ Font Awesome ตัวนี้สะกดถูกไม่ถูกไม่รู้แหละเราจิ้มๆไปนะครับ Font Awesome อย่างนี้มันจะเป็นกลุ่มเป็นคล้ายๆว่าเป็นชุดของตัวอักษรแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการแต่งเว็บนะครับเราเลื่อนลงมาแถวๆตรง Official ตัวนี้ครับเห็นไหม Official Angular เนี่ยปุ๊บถ้าเราจะใช้ฟอนต์ออซัมตัวนี้ที่มันมีไอคอนเยอะๆเนี่ยเราต้องติดตั้งตามนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ขอเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานิดนึงก่อนอาจารย์อยากรู้ว่าไอฟอนต์ออซัมเนี่ยมันมีไอคอนอะไรบ้างอาจารย์ก็เสิร์ชคำว่าฟอนต์ออซัมนะครับไอคอนมันจะมีให้เข้าไปดูเลยนะครับแล้วเข้าไปดูว่ามีไอคอนอะไรบ้างพอกดเข้าไปนะครับเนี่ยไอคอนเขามี 7,000 กว่าไอคอนนะครับแล้วมันมีพวกนี้ครับเนี่ยให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้อีกนะต้องโหลดอะไรต่างๆซึ่งโอ้โหฟอนต์ออซัมดิสามารถใช้งานได้เยอะมากนะครับแล้ววิธีใช้ยังไงนะครับเอาล่ะเราจะใช้สมมตินะใครที่อยากจะแต่งหน้าเว็บโดยที่มันมีไอคอนอะไรที่มันไม่ต้องไปหามาเองอ่ะพูดง่ายๆเขามีมาให้นะครับเราใช้ติดตั้งเข้าไปนะครับก็คือติดตั้งสิ่งเหล่านี้ใช้ npm ในการติดตั้งเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็ copy ตัว npm ตัวแรกมานะครับแล้วก็มาเปิดหน้าคอมมานด์เหมือนเดิมนะแล้วก็วางมันลงมา enter ครับอันนี้คือการติดตั้งดาวน์โหลดฟอนต์ Awesome เนี่ยไอตัวฟอนต์ตัวเนี้ยเข้ามาในระบบของเราก็คือมันจะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีทั้งไอคอนด้วยนะครับทีนี้ใช้เวลานิดนึงอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะโหลดช้าโหลดเร็วนะครับมันต้องติดตั้งเนี่ยครับติดตั้งอยู่ทั้งหมด3ตัวนี้นะครับเนี่ย1ตัว2ตัว3ตัวนะครับตอนนี้มันบอกว่าจะต้องให้ไปดูเวอร์ชันด้วยหรอเดี๋ยวนะรอก่อนนะครับให้มันติดตั้งให้เสร็จก่อนคือเวลาเราเซตอัพโปรเจกต์นะ1เราต้องสร้างนั่นสร้างนี่ต้องติดตั้งโปรแกรมแพ็คกลุ่มแพ็คเกจอะไรที่เกี่ยวข้องเอาเข้าไปในโปรแกรมนะครับต้องเสียเวลาหน่อยนึงเอาล่ะทีนี้ตัวที่2ครับ Ctrl C วางลงมาคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนที่รู้ว่าไอคอนไหนหรือว่าฟอนต์ไหนที่เราจำเป็นจะต้องใช้เราไม่จำเป็นต้องลงทุกตัวก็ได้นะครับแต่นี้อาจารย์ลงทุกตัวเพื่อให้เห็นว่ามันใช้ยังไงนะครับมันใช้ยังไงหรือว่าไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าต้องมานั่งเลือกลงแต่ละตัวเอามันให้หมดนั่นแหละทุกตัวเลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่3เนี่ยตัวที่3บอกให้ใส่เวอร์ชั่นด้วยอาจารย์ไม่รู้เวอร์ชั่นฟอนต์ปัจจุบันมันเวอร์ชั่นไหนอ่ะอาจารย์ดูตรงนี้ก่อนมันไม่ได้บอกเวอร์ชั่นหรอฟอนต์ออซัมมันเวอร์ชั่นไหนล่ะฮะอาจารย์ลบตัวนี้ก่อนปุ๊บยังไม่บอกเวอร์ชันอาจารย์ไม่ใส่เวอร์ชันได้ไหมอ่ะอาจารย์ใส่แค่ตรงนี้ครับเอาแค่ไม่เอาคำว่า add version อาจารย์วางอย่างนี้มันจะยอมไหมมันควรจะยอมนะมันต้องไปเอาเวอร์ชันล่าสุดอาจารย์คิดว่านะมันไปเอาเวอร์ชันล่าสุดจริงด้วย 0.5.0 นะครับเวอร์ชันล่าสุดละ ทีนี้พอเราติดตั้งตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเหมือนเดิมเนาะเราติดตั้งไปแล้วมันยังใช้ไม่ได้ถูกไหมมันใช้ไม่ได้เราจะต้องเอาไป import เข้าไปในตัวโมดูลของเราก่อนนะครับฉะนั้นเรากลับมาที่แอปโมดูลเนี่ยตามโจทย์ตามตัวอย่างเขาเลยมาที่แอปโมดูลนะครับแล้วอาจารย์ก็จะเอาฟอนต์ Awesome ที่อาจารย์ดาวน์โหลดมาตะกี้นี้นะครับ Ctrl C ครับเอามา import เข้าไปในนี้แล้วก็ copy Ctrl C เอามาวางเป็นโมดูลใช่ไหมเอาวางไว้ตรงนี้ทั้งหน้าโปรแกรมเราก็จะสามารถใช้ตัวฟอนต์ Awesome ตัวนี้ได้ละต่อไปเราจะใช้เอาละอาจารย์จะใช้ในหน้าฟุตเตอร์อาจารย์จะเอามาวางตรงแทนไอ้แท็ก i ตัวนี้อาจารย์ขอลบแท็ก i ตัวนี้ออกก่อนนะครับอาจารย์ลบแท็ก i ตัวนี้ออกก่อนปุ๊บก็กลายเป็นว่าหน้าถ้าอาจารย์เซฟเนาะตัวหน้า html ของอาจารย์ก็จะไม่มีไอคอนละนะครับเขาบอกว่าถ้าจะใช้ในหน้าไหน
ถ้าใช้หน้าไหนให้ไปหน้านั้นให้ไปหน้า TS ของอันนั้น TS นะครับอาจารย์ก็จะไปที่หน้า footer จุด TS นะครับซึ่งเรายังไม่เคยเขียนอะไรในนี้เลยใช่ไหมเราแค่ดูเฉยๆเนาะแต่อันนี้ขอเปิดมาเขียนแป๊บนึงก่อนนะครับเขาบอกให้มันที่หน้า TS นะครับแล้วถ้าจะใช้ฟอนต์อันไหนให้เรา copy ฟอนต์ตัวนั้นอะมาวางนะครับก็คือ import เข้ามาอาจารย์ก็ Ctrl C ครับแล้วก็ import เข้าเอามาวางตรงนี้ปุ๊บนะครับตอนนี้เขาบอกเขาจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า FA Coffee FA Coffee หน้าตาเป็นไงอาจารย์ copy ก่อนนะครับปุ๊บเอามาวางในหน้าไอตัวที่เราค้นหาตะกี้นี้นะครับหน้าไอคอน FA Coffee หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นสีจางๆแบบนี้คือยังใช้ไม่ได้นะครับเป็นเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันโปรถ้าเวอร์ชันฟรีจะใช้จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้อาจารย์เสิร์ชหาคำว่าอีเมลได้ไหมมีอีเมลให้อาจารย์ปะโอเคมีอีเมลตัวหนึ่งอีเมลตัวนี้นี่ envelope นะครับใช้เป็นอีเมลตัวนี้แล้วกันอาจารย์ขอใช้ตัวนี้นะครับ Ctrl C ครับแล้วมันจะต้องมีการเอามาเขียนในนี้นะครับแทนที่จะเป็นฟอนต์ FA Coffee อาจารย์ก็เป็น FA envelope มีปะ envelope โอเคอาจารย์จะใช้รูปนี้นะครับรูปเนี้ย envelope ตัวเนี้ยก็คือซองจดหมายเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับในโจทย์เขาบอกในตัวอย่างเขาบอกว่าเมื่อ import เข้ามาแล้วก็เอามาสร้างเป็นตัว attribute นะครับอาจารย์ก็จะต้องเอามาสร้างอยู่ในไหนอยู่ในแอป component อยู่ใน class อยู่ใน class นะครับก็คือตรงนี้ใน class นะแล้วอาจารย์ก็มาสร้างว่าอาจารย์ตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวนึงตั้งชื่อว่าอะไรดี email อย่างเงี้ยนะครับเท่ากับสิ่งที่อาจารย์โหลดมาเมื่อกี้ก็คือ fa envelope นะครับ n เอา copy ตัวนี้มาแล้วกันแบบนี้ครับแล้วก็วางปึ๊บอย่างนี้อาจารย์ก็จะได้ตัวแปรอีเมลขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ยก็คือรูปภาพไอ้รูปภาพซองจดหมายที่อาจารย์ต้องการตรงนี้นะพอได้ซองจดหมายที่อาจารย์ต้องการปุ๊บอาจารย์เซฟนะครับอาจารย์จะเอาไปโชว์อยู่บนหน้าจอตรงนี้ตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้อาจารย์ก็ต้องกลับมาที่หน้า html นะครับหน้า html ตรงที่จะเอามาโชว์เราใช้แท็กของตัวฟอนต์ออซัมนะครับก็คือเครื่องหมายไอ้น้อยกว่าแล้วก็ FA ขีดไอคอนนะครับอันนี้คือการใช้ไอคอนของฟอนต์ออซัมนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้ทีนี้ไอคอนที่เราจะใช้มาแก้ข้างในครับโทษทีมาแก้ข้างในครับเราจะใช้ไอคอนอะไรมันเขาบอกว่าเวลาเขียนให้ใช้เป็นไอตัวก้ามปูตัวนี้นะครับเป็นก้ามปูไอคอนอย่างนี้ครับแล้วตามด้วยชื่อของไอคอนที่เราสร้างมาตัวอย่างเช่นเราสร้างไอคอนที่ชื่อว่าอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้อาจารย์ก็ copy คอนเทนต์อีเมลนะครับคอนเทนต์ซีแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ครับใส่เป็นดับเบิลโคดด้วยนะครับอันนี้ปุ๊บวางเป็นอีเมลแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์กดเซฟครับปุ๊บนี่อีเมลโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมอีเมลโผล่ขึ้นมาละนะครับแต่ทีนี้อีเมลมันเป็นแบบทึบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวฟอนต์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบจางก็ได้นะเป็นแบบทึบเป็นแบบจางทีนี้ถ้าเป็นแบบทึบกับแบบจางดูตรงไหนอาจารย์พากลับไปดูที่ไฟล์จุด .ts นิดนึงนะครับตอนนี้อาจารย์ดาวไอตัวเขาเรียกอะไร import เข้ามาก็คือเป็นฟอนต์ solid solid แปลว่าแบบทึบนะครับแต่ถ้าเป็นแบบฟอนต์ regular นะครับมีไหมฟอนต์ regular อาจารย์ regular svg icon อาจารย์เปลี่ยนจากตรงนี้ครับเป็น free มันมีแต่ solid เหรอเป็น regular ไม่มีหรอเดี๋ยวนะครับอาจารย์ขอพิมพ์ตอนที่เราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วดาวน์โหลดเรกูล่ามาไหมเราไม่ได้ดาวน์โหลดเรกูล่ามาอาจารย์ขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีตัวเรกูล่าตัวเนี้ยไม่ใช่โทษทีพิมพ์ผิด copy ตัวนี้เป็นฟอนต์ solid นะครับอาจารย์เอามาวางเปลี่ยนจากคำว่า solid ตัวนี้เป็นคำว่าเรกูล่าถ้าจำไม่ผิดนะ e g u l a r เรกูล่าแปลว่าปกติฟอนต์ธรรมดาไม่ใช่ฟอนต์ไม่ใช่แบบตัวหนาแล้วก็ enter เข้ามาครับมันหาเจอไหมอ่ะอันนี้คืออาจารย์ก็อาจารย์คุ้นๆว่าเคยอาจารย์เคยใช้มันมีฟอนต์ regular เห็นไหมครับมันมีฟอนต์ regular ด้วยทีนี้พอเราจะใช้แล้วก็เปลี่ยนจากตรงคำว่า solid ตัวนี้เป็น regular นะครับมันจะเป็นฟอนต์แบบจางๆฟอนต์แบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบโปร่งอันนี้แบบทึบแบบโปร่งกับทึบนะครับงั้นรอแป๊บนึงพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะเสิร์ชหาใหม่อีกครั้งนึงเป็นคำว่าฟอนต์regular ในนี้ยังไม่โชว์ขึ้นมา regular นะครับฟอนต์ regular แล้วอะไรต่อนะเมื่อกี้จำไม่ได้อีกแล้วตัวเองเขียนเองนะครับฟอนต์ regular svg color แบบนี้ครับคอนโทรล c มา
ปุ๊บน่าจะได้นะแล้วก็เซฟครับนี่ก็คือการ import font regular เข้ามาชื่อนี้นะครับเอามาใส่ในตัวอีเมลอาจารย์ไปดูเห็นไหมฟอนต์อาจารย์โปร่งแล้วฉะนั้นไอตัวฟอนต์ awesome นะครับมันจะมีทั้งฟอนต์ที่เป็น regular แล้วก็จะเป็นตัวที่เป็น solid นะครับก็คือตามอย่างตรงนี้เนาะเป็น solid ก็คือเป็นแบบทึบถ้าเป็น regular แบบโปร่งนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถเอาฟอนต์มาใส่แบบนี้ได้นะครับอันนี้คือการตกแต่งนะครับโดยใช้ฟอนต์ awesome นะครับจะใช้ของพรามก็ได้ไอคอนของพรามก็ได้หรือจะใช้ฟอนต์ awesome ก็ได้แต่ฟอนต์ awesome จะมีกระบวนการมากหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีเยอะอ่ะมันมีเยอะให้เลือกฉะนั้นส่วนใหญ่คนเอาจริงๆคนส่วนใหญ่เขาใช้ฟอนต์ awesome กันนะครับฉะนั้นเราก็ลองดูนะว่ามันใช้ยังไงนะครับ